ผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการรายงานที่ว่ามีชาวจีนเนี่ยมีการลักลอบเข้ามาผ่านทางเมียนมานะคะทีนี้เราไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันเนื่องจากว่าทางของสำนักงานตรวจคนที่จังหวัดพิษณุโลกเองสามารถจับกุมชาวต่างด้าวนะคะซึ่งเป็นสัญชาติจีนเนี่ยจับได้ถึง11คนเลยค่ะโดยที่พบว่าไม่มีหนังสือเดินทางที่จะแสดงกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดด้วยนะคะไปกันที่พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมแถลงข่าวเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกว่ามีชายชะกันจำนวน11คนถูกรถตู้มาทิ้งเอาไว้บริเวณปั๊มน้ำมันดังกล่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับสภ.แก่งโสภาจังหวัดพิษณุโลกผลการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดจึงได้เชิญมาที่สภ.แก่งโสภาจังหวัดพิษณุโลกและซักถามปากคำผ่านล่ามแปลนะคะก็คือนายซินเฉินสัญชาติจีนทราบว่าได้มีผู้ชักชวนบุคคลต่างด้าวดังกล่าวให้เดินทางมาท่องเที่ยวโดยได้โดยสารรถตู้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็เข้ามาในราชอาณาจักรไทยซึ่งบุคคลต่างด้าวดังกล่าวไม่ทราบชื่อคนขับและไม่ทราบว่ารถตู้คันดังกล่าวเนี่ยเป็นของผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรช่องทางใดจนกระทั่งถูกคนขับรถตู้พามาทิ้งเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวค่ะจึงร่วมกันจับกุมตัวคนต่างด้าวสัญชาติจีนทั้ง11รายนี้ในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในวันเวลาที่4กันยายนนะครับถึงเนื่องจากมีประชาชนพลเมืองดีนะครับแจ้งว่ามีบุคคลท้ายคนต่างด้าวนะครับจำนวน11รายเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่ปั๊มพีทีนะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตม.จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่สาธารณจังหวัดนะครับและเจ้าที่ตำรวจโรงพักในขั้นการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นกลุ่มชาวจีนนะครับไม่มีพาสปอร์ตนะครับจึงได้เข้าทำการจับกลุ่มนะครับตลอดจนสาธารณจังหวัดเนี่ยได้ทำการเข้าทำการตรวจแล้วก็ควบคุมโรคในคราวเดียวกันนะครับจากการสืบสวนนะครับทราบว่ากลุ่มคนทั้ง11รายเนี่ยนะครับเนื่องจากอาจจะไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับจึงได้หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับโดยมีเอเย่นเป็นรถตู้นะครับมารับนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับสืบเนื่องจากว่าในทางจังหวัดนะครับได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ชานะครับในการซีลเข้มในพื้นที่นะครับโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในภาคเอกชนนะครับในการสังเกตของกลุ่มคนต่างด้าวที่อาจจะหลบหนีเข้ามาเนี่ยนะครับพอมาเจอด่านตรวจนะครับในวันพิษโลกนะครับรถตู้เนี่ยก็ได้ทิ้งนะครับคนต่างด้าวไม่กล้าผลต่อนะครับทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีไปนะครับจึงนำมาสู่การจับกลุ่มนะครับส่วนในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะครับตอนนี้เราได้ติดตามรถตู้นะครับโดยการไล่จากกล้องวงจรปิดนะครับตลอดจนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องหานะครับและได้มีการเสียค่าปรับให้ผู้ต้องหาที่ศาลนะครับในเมื่อตอนศาลพิพากษานะครับก็มีไล่ตามเส้นทางนะครับรถตู้เนี่ยเป็นของบริษัทไทยยูเนียนนะครับเป็นรถตู้บริษัทนะครับสืบทราบเป็นเส้นทางต่างๆนะครับโดยมีคนขับนะครับโดยมีผู้จัดการนะครับชื่อนายอันนวิทย์นะครับตลอดจนเป็นน้องชายของนายอันนวิทย์นะครับมีการเชื่อมโยงทางโทรศัพท์นะครับไปถึงกลุ่มคนต่างๆนะครับอยู่ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวนต่อไปครับครับนะครับมีการตั้งด่านสกัดทำให้การขนย้ายของเขาเนี่ยเป็นด้วยความลำบากก็เลยมีการทิ้งไว้และในการซักถามผู้ต้องกักที่ถูกจับชาวต่างชาตินั้นก็มีการว่ายน้ำข้ามมาประเทศขึ้นบ้าน